คาวาสกิเวอร์ซิต650ปี2017ตัวสเปเชียลอีดิชั่นมาจบๆของแต่งเต็มๆอลังการสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมบีจากร้านเซลล์ไบพระราม2ครับผมวันนี้ยังอยู่กันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวรถภายในร้านครับวันนี้นะครับจากขออนุญาตพาทุกท่านมาชมกับรถสายเดินทาง2สูบ650ซีซีจากค่ายคาวาสกิกันบ้างครับกับเจ้าตัวนี้เลยคาวาสกิเวอร์ซิต650ปี2017นะครับตัวนี้เป็นตัวสเปเชียลอีดิชั่นครับตัวรถสวยใสพร้อมใช้งานไม่เคยเกิดอุบัติเหตุครับมาพร้อมกับของแต่งมากมายหลากหลายจุดเรียกว่าจบๆพร้อมเดินทางกันเลยทีเดียวรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมและราคาเปิดอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในคลิปเต็มครับแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวรถคันนี้เต็มๆพร้อมๆกันครับก่อนที่เราจะไปดูรีวิวตัวรถแบบเต็มๆนะครับผมเช่นเคยนะครับทางร้านเซลล์ไบค์ของเราต้องขออนุญาตแจ้งราคาก่อนเลยเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้ตัดสินใจเลือกซื้อเจ้าตัวคาวาสกิเวอร์ซิต650ปี17ของเราคันนี้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัวคาวาสกิเวอร์ซิตปี2017คันนี้นะครับเปิดจำหน่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 159,000 บาทครับผมกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวน์ต้นต้นไปแค่ 19,000 บาทครับผมในส่วนของตารางการผ่อนครับขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนนะครับงวดละ 4,000 กับอีก58บาทครับในส่วน60เดือนนะครับงวดละ 3,558 บาทครับค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์ตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษให้นะครับผมฟรีค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์ทุกขั้นตอนนะครับคันนี้รวมออกรถอยู่เพียงแค่ 19,000 บาทเท่านั้นนะครับผมฟังราคากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวตัวรถคันนี้เต็มๆกันเลยดีกว่าครับผมในส่วนอันดับแรกครับเช่นเคยขออนุญาตเริ่มต้นในส่วนตัวเลขไมค์ของตัวรถก่อนเลยครับขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเลขไมค์วิ่งมาไม่ได้เยอะนะครับผมเลขไมค์วิ่งมาเพียงแค่ 24,000 กิโลครับตัวนี้รับประกันไมค์แท้รถจบๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกุญแจแท้2ดอกคู่มือและบุ๊กสวิตตัวนี้มีมาให้ครบนะครับผมในส่วนอุปกรณ์การแต่งของตัวรถนะครับตัวนี้ที่ติดตั้งเพิ่มเข้ามานะครับเริ่มต้นในส่วนตัวคอนโซลด้านหน้าก่อนเลยตัวนี้ครับจะมีในส่วนตัววัดโวลต์นะครับผมที่จะอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวต่อสายอุปกรณ์ USB นะครับจะอยู่ในส่วนตัวด้านซ้ายนะผมด้านหน้าตัวนี้นะครับด้านบนเป็นบายยึดอุปกรณ์นะครับสำหรับจับโทรศัพท์หรือติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆนะครับผมมาดูด้านหน้ากันนิดนึงครับตัวนี้นะครับผมด้านหน้าบอกได้เลยว่ามาหล่อๆครับตัดกับสีของตัวรถมากๆครับจะเป็นในส่วนของตัวชิลหน้าเลยครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับชิลหน้าแต่งของมาซิโม่ครับทรงหัวใจนะครับผมชิลหน้าตัวนี้นะครับสามารถปรับเลื่อนได้นะผมวิธีการปรับก็คือหมุนนะครับแล้วก็ดันขึ้นดันลงตัวนี้นะครับแล้วแต่ความชอบความถนัดเลยชอบสูงชอบต่ำตัวนี้เลือกปรับได้ตามถนัดเลยนะครับผมมาดูส่วนของแต่งอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับในส่วนตัวกาดแฮนด์ครับตัวนี้กัดแฮนแต่งนะครับตัวนี้ตรงรุ่นครับไล่มาสีเขียวนะครับผมเสริมโครงเหล็กด้านในเพื่อเพิ่มความแข็งแรงครับในส่วนการเบรกและการคัดครับตัวนี้เป็นของแต่งของ Racing Power ครับสามารถปรับระดับได้ถึง6ระดับนะผมตัวนี้มาหล่อๆครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของกระจกมองข้างครับตัวนี้เป็นกระจกมองข้างแต่งงาน CNC ครับสีทองตัดดำนะครับผมที่สำคัญตัวนี้ตัวเลนกระจกเป็นสีฟ้าตัดแสงนะผมไม่หลอกตาครับมาดูในส่วนของอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถบ้างดีกว่าครับเรียกว่าขาดไปไม่ได้เลยสำหรับรถตระกูลทัวริงนะครับผมจะอยู่ในส่วนตัวแคสบาร์นั่นเองครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแคสบาร์ด้านบนแบบฟูลครับตัวนี้งานเหล็กตัวหูยึดนะครับเข้ากับเฟรมของตัวรถได้แข็งแรงมากๆครับป้องกันตัวรถเวลาที่เกิดอุบัติเหตุได้ดีมากๆครับผมอีกหนึ่งอย่างครับผมในเมื่อมีแคสบาร์แล้วจะขาดไปไม่ได้ครับต้องเป็นในส่วนตัวชุดไฟสปอตไลท์ครับตัวนี้นะครับติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์มาให้นะครับ1คู่พร้อมสวิตช์ปิดเปิดครับกลางคืนมองเห็นสว่างชัดเจนนะครับเพิ่มความอลังการให้กับตัวรถในส่วนของตัวกันหม้อน้ำด้านหน้าครับ
ตัวนี้นะครับเป็นกาดมะน้ำแต่งนะครับผมสีดำตรงรุ่นอีกเช่นกันครับป้องกันหินกระเด็นนะครับโดนหม้อน้ำนะครับตัวนี้เซฟหม้อน้ำได้ดีมากๆครับผมมาดูไฮไลท์ของคันนี้กันบ้างดีกว่าครับเรียกว่าขาดไปไม่ได้เลยนอกจากแคสบาร์แล้วต้องมาในส่วนตัวกล่องหลังครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับปี๊บหลังแบบคู่ครับตัวนี้ของโลโบนะครับปี๊บหลังเป็นระบบแบบล็อกสไลด์นะครับผมวิธีการเอาปี๊บออกนะครับก็ง่ายมากๆครับผมเพียงแค่ขันกุญแจนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขันกุญแจให้ดูนิดนึงด้านหลังของตัวปี๊บนะผมจะมีตัวล็อกกุญแจอยู่นะครับผมให้เราขันกุญแจเสร็จปุ๊บดันออกครับตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นตัวล็อกแบบสไลด์นะผมเมื่อเราต้องการถอดปี๊บออกก็ให้ดึงออกได้เลยนะครับผมวิธีการล็อกก็ง่ายมากๆครับก็ใส่กลับเข้าไปแล้วก็กดล็อกปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ขันกุญแจครับดูในส่วนของแต่งกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาไล่มาดูในสีสันของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับตัวนี้นะครับผมรับประกันได้เลยว่ารถสีเดิมสวยใสทั้งคันนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยตัวรถเป็นสี Special Edition นะครับผมเขียวดำตัดกับลายกราฟิกเฉพาะของ Kawasaki โดยเฉพาะเลยครับนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของสีสันที่มาพร้อมกับความสวยงามแล้วนะครับยังอยู่ในส่วนตัวยางหน้าและยางหลังครับตัวนี้ยางหน้าหลังที่ให้มานะครับตัวนี้เป็นของคอนติครับใหม่ๆหน้าหลังนะครับตัวรถเราเซอร์วิสเรียบร้อยเรียกว่าพร้อมออกทริปเอาไปสาดโค้งลุยทริปได้เลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์ด้านนอกนะครับรวมถึงเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถไฟสปอตไลท์และไฟสูงไฟต่ำต่างๆของตัวรถกันดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์รวมถึงเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถกันเลยดีกว่านะครับผมขออนุญาตเปิดกุญแจสตาร์ทรถนิดนึงครับตัวนี้จบๆนะครับสตาร์ทชึ่งเดียวติดครับระบบไฟตัวนี้ติดครบรอบคันนะครับใช้ได้ทุกจุดเลยเดี๋ยวเราไปวนดูรอบคันกันดีกว่าครับครับเดี๋ยวเราวนดูรอบคันพร้อมกันนะครับตัวรถนะครับสีเดิมสวยใสไร้ตำหนินะครับผมระบบไฟติดครบทุกจุดครับยางหน้าหลังตัวนี้มาใหม่ๆเลยเครื่องยนต์จบๆนะครับตัวนี้เดินนิ่งๆเงียบๆเลยครับพร้อมใช้สุดๆของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยพร้อมใช้นะครับผมโชคหลังตัวนี้สามารถปรับตั้งได้นะครับผมใช้งานได้ปกติครับมาดูส่วนของหน้าปัดเลนใหม่กันนิดนึงดีกว่าครับผมรอบการทำงานตัวนี้ปกตินะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับผมใช้ได้หมดทุกจุดนะครับสีเดิมสวยใสไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยในส่วนของกล่องหลังครับมาหล่อๆนะครับผมไม่มีตำหนิครับของโลโบแท้นะครับพร้อมแหลกตรงรุ่นนะครับเป็นปี๊บแบบสไลด์นะครับตัวนี้ยางหลังเต็มๆอีกเช่นกันนะครับตัวรถเรียกว่าพร้อมใช้สุดๆเลยจบๆนิ่งๆครับตัวปี๊บตัวนี้แข็งแรงนะครับผมไม่มีสั่นนะครับโซ่เตลเหลือครับใช้ได้อีกยาวนะครับท่อเดิมเงียบๆครับไม่ผ่านะครับเครื่องไม่หยดไม่เยิ้มครับแคสบาร์ตรงรุ่นนะครับตัวนี้แบบฟูนะครับกันตัวรถเต็มๆด้านบนครับกาดมะน้ำแต่งแต่ลมนะครับมาหล่อๆจบๆแล้วชิลหน้าแต่งครับมาซิโมครับมาหล่อๆเลยบอกไฟติดครบทุกจุดครับแคสบาร์ตัวนี้นะครับผมหูยึดนะครับเข้ากับเฟรมทุกจุดเลยนะครับตัวนี้ครับแข็งแรงนะครับทนทานครับนิ่งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องยนต์นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว Kawasaki Versys ปี2017 Special Edition ของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมต่างๆนะครับรวมถึงตารางการดาวน์โหลดนะครับสามารถกดดูด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับแล้ววันนี้นะครับต้องลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ